เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนำมันนี่ขอให้ทุกคนมีการรับประทานนะครับผมอันนี้เป็นคำเตือนสำหรับอาตมาที่เขาออกมาแล้วมันมาขออภัยครับออกลงมาเตือนกับพวกเรานะครับผมจริงๆแล้วเมตามาสออกลงช้ากว่าคนที่ดูจุดบกพร่องของเมตามาสนะครับผมเมตามาสเลยต้องออกมาเตือนด้วยนะครับเขาบอกว่าใน iCloud นะครับผมของ iOS นะครับผมหรือ Apple นะผมไม่ได้ใช้ Apple ผมเลยเอามาทำให้ดูไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวิธีการในการทำง่ายๆนะครับในการปิดdisable นะครับผม iCloud backup นะครับผมก็คือเข้าไปที่ setting นะครับ profile นะครับผมไปที่ iCloud ไปที่ manage store นะครับผมแล้วก็ขอไปที่ backup นะครับผมจากนั้นเสร็จเมื่อถึงขั้นตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ไปปิดนะครับผม unrequest นะครับผม backup ออกไปนะฮะก็คือ turn off อ่ะง่ายๆนะครับผมถ้าเป็นเดี๋ยวนะผมไปหารูปนะครับผมเท่าที่ผมหาได้นะฮะว่าจะควรจะต้องทำยังไงนะครับผมไม่ใช้ไอ้นี่ผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเราเองนี่รู้สึกกากๆไปหน่อยครับอันนี้แหละวิธีการนะฮะผมคิดว่าวิธีการนี้น่าจะโอเคสุดขออนุญาตใช้นะครับ PC Max นะครับผมในการที่ดึงข้อมูลมานะครับผมวิธีการในการใช้นะครับผมคือเมื่อคุณเห็นขั้นตอนทั้งหมดนะฮะคุณไปที่ iCloud นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะ setting นะครับไปที่ iCloud นะครับผมเสร็จปุ๊บไปที่ iCloud backup นะครับผมจาก on เนี่ยปิดเป็น off ซะนะครับผมแค่นั้นเองครับจบฮะใช่ฮะจบทุกอย่างจบหมดเส้นนะฮะผมแล้วก็ผมคิดว่าขั้นตอนทั้งหมดน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคนะในการใช้งานนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมไปที่ set setting profile นะครับ iCloud นะ manage store นะครับผมแล้วก็ backup นะครับผม backup นะแล้วก็ไปถ้าเลือกที่ง่ายที่สุดนะครับผมก็มีขั้นตอนในการทำงานทั้งหมด3ขั้นตอนที่ผมให้ผมบอกที่ผมบอกให้ฟังนะครับผมก็คือคุณสามารถปิดการใช้งานสำรอง iCloud เรียบร้อยหากคุณต้องการหลีกเลี่ยง iCloud ที่ทำให้คุณประหลาดใจในการสำรองข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอนะครับในอนาคตคุณสามารถปิดคุณสมบัติทั้งหมดได้นะครับในการที่ setting Apple ID iCloud นะครับ iCloud แล้วก็ข้อมูลสำรองนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้นะครับผมแล้วก็ทิ้งรูปไว้ให้คุณนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แหละผมว่าไม่ได้ยากจนเกินไปขนาดนั้นนะครับผมในการทำนะฮะเพื่อป้องกันการแบ็กอัพนะครับผมของ iCloud นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมหน้าเว็บลงได้ป่ะโอเคลงได้โอเคครับประมาณนี้ครับ